สวัสดีครับก็เจอกับตะวันฉาย FC นะครับวันนี้ก็เจอตัวจริงเสียงจริงครับหน้าตาพอใช้ได้ครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวไอ้สว่านไอ้แม็กตัวนี้นะครับเป็นรุ่น20โวลต์นะครับรับประกัน1ปีนะครับตัวนี้เป็นรุ่น IMCD 20 BL มอเตอร์บัตเลทนะครับตัวนี้ก็แรงบิด70นิวตันเมตรตัวนี้ครับก็จากที่ว่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับครั้งก่อนตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ที่ว่าทนทานกว่ารุ่นเก่าๆนะครับเป็นมอเตอร์ที่มีความทนทานกว่ารุ่นเก่าตามสเปคที่เขาให้มาตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใครอยากดูรายละเอียดต่างๆนะครับก็ไปดูคลิปก่อนที่ว่าผมรีวิวไว้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นย่อของ iMac นะครับ20โวลต์ครับตัวนี้เป็นตัวที่ว่าแรงดีมากครับก็คือสามารถเทียบกันเลยแหละกับตัวที่ว่าย่อดีๆนะครับย่อดีๆย่อดังๆในตลาดตัวนี้คือแรงบิดเป็นสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมจะมาลองเจาะไม้ตัวใหญ่ให้ดูนะครับไม้ชิ้นใหญ่ๆกับดอกสว่านแบบชิ้นใหญ่ๆครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือวอลเล็ตนะครับตัวนี้แหละครับก็มารีวิวซ้ำให้ดูอีกครั้งนึงนะครับตัวนี้ก็ทีนี้ก็จะเจาะแบบดอกใหญ่ๆให้ดูเลยนะครับดอกใหญ่ๆประมาณนี้นะครับขนาดดอกใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับใหญ่แล้วก็ยาวแบบนี้เลยแล้วก็จะเจาะไม้ประเภทเนื้อแข็งพอสมควรนะครับแล้วก็อีดอกนั่นจะเป็นดอกใบพัดแบบนี้นะครับสำหรับเจาะลูกบิดเจาะรูกรอนอะไรแบบนี้อันนี้ขนาด1นิ้วนะครับตัวนี้1นิ้วคือ225มิลนะครับ25มิลโอเคครับเรามาดูครับกับสว่าน iMac ตัวนี้นะครับรุ่นอะไรวะรุ่น IMCD นะครับตัวนี้เป็น20โวลต์มอเตอร์บัตเลทนะครับก็อยู่แบบนี้นะครับก็มาดูครับมาดูโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ปรับไปที่โหมดเจาะนะครับตัวนี้จะเป็นดอกใหญ่มากครับเกือบ12นิ้วเลยความยาวครับเจาะไม้ก็ต้องดึงขี้ไม้ออกมานะครับเพราะไม้มันแข็งนะครับเป็นเกณฑ์ไม้เลยตรงนี้ครับก็ต้องใช้เวลาเจาะสักนิดนะครับจะใช้แบบเร็วๆไม่ได้ครับครับคือเป้าหมายของผมคือจะเจาะทะลุดอกนี้ไปเลยนะครับดูว่ามันจะมีกำลังไหวไหมครับตัวนี้ก็แต่การันตีว่าตัวนี้แรงดีมากครับคือกับยี่ห้อดังๆในตลาดคือสบายครับตัวนี้ครับตอนนี้ก็ทะลุมาตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะดึงออกมานะครับก็จะลองปรับถอยหลังดึงออกมาดูโอ้ครับก็รูสวยมากครับแล้วก็แรงไม่ต้องห่วงเลยครับสว่านครับโอเคเดี๋ยวจะเจาะอีกรูนึงนะครับมุมนี้ก็ต้องใช้แรงกดสักนิดนะครับเพราะว่าไอ้ดอกมันใหญ่ครับดอกมันใหญ่แล้วก็ไม้มันแข็งด้วยนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นเกณฑ์ไม้ตรงนี้เลยนะครับคือถ้าทดลองแล้วต้องทดลองแบบโหดนะครับครับวิธีผ่อนแรงให้สว่านก็คือเราต้องเวลาเจาะไม้เราต้องดันให้ลากออกมาให้ขี้ไม้มันออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะหนักมากเลยก็โอเคครับ
ก็เจาะเข้าไปในไม้นี่คือจมเข้าไปเลยนะครับก็ตรงแกนไม้พอดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ก็ร้อนนะครับร้อนก็ต้องทิ้งเร็วๆมันร้อนต้องทิ้งเร็วครับก็จะใช้ดอกนี้เจาะให้เพื่อนๆดูไอ้ตัวนี้จะเป็นดอกแบบใบพัดนะครับสำหรับไอเราเจาะพวกลูกบิดพวกอะไรยิงใส่บานพับหน้าต่างบานพับเฟอร์นิเจอร์อะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ตัวเดียวเหมือนกันนะครับก็จะลองที่ตรงนี้เหมือนกันจะเป็นไม้แข็งนะครับก็ลองลอยเพื่อนๆดูกันนะ25มิลนะครับตัวนี้แล้วก็25มิลหรือว่า1นิ้วนะครับหน้าตัวนี้ก็เจาะไป2รูนะครับ2รูยาวนะครับจากการเจาะใบสองรูยาวก็รู้สึกว่ามันร้อนเหมือนกันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่ามันรูมันยาวเกินนะครับเพื่อดูครับทั้งใหญ่ทั้งยาวคิดดูครับดอกก็ร้อนอันนี้ก็ร้อนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจาะก็อยากบอกว่าคือให้มันพักเครื่องบ้างนะครับถ้าใครเจาะหลายๆรูครับวิธีเจาะก็คืออัดเข้าไปแล้วก็ถอยออกมาโอเคครับคนนี้ก็จะลองใบพัดนี่ดูนะครับก็จะเจาะที่แกนเลยที่แข็งเลยนะครับครับก็เจาะไวมากเลยครับดูครับครับก็ไม้ตรงนี้ยังเกาะดูครับก็จะออกมาจะออกมาสวยมากครับรูการจ่ออะไรนะครับก็แรงดีด้วยครับครับผมเลยนะโอเคครับก็จากที่ลองมาก็คือหอบก็คือดอกมันยังร้อนอยู่เลยนะครับก็คือเจาะดีนะครับเจาะดีคือไก่ที่ว่าอยากจะได้ไอ้พวกสว่านพวกเนี้ยครับแนะนำเลยตัวนี้ของไอแม็กนะครับก็ราคานะราคากับยี่ห้อดังๆเบรนด์ดังๆในตลาดก็น่าจะประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่ว่าพลังการเจาะเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับจากการทดลองให้ดูคือมันเจาะแบบสบายๆเลยนะครับถามว่าเครื่องมันจะร้อนไหมก็มีร้อนนะครับมีร้อนนึงมีร้อนอยู่แล้วเพราะว่ามันดอกยาวเกินนะครับดอกยาวเกินแล้วผมเจาะไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็อัดเข้าไปจมๆแบบนี้เลยนะครับ 2-3 รูตอนนี้ก็ข้อนี้ก็หลายรูมากเลยนะครับก็โอเคครับตัวนี้ก็ไปดูรีวิวเต็มๆได้นะครับจากคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนก็มีรีวิวเต็มๆให้ดูกันนะครับก็เจาะปูนนะครับตัวนี้มันจะเป็น3ระบบนะครับเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะธรรมดาทั่วไปแล้วก็ขันสกรูแล้วก็เจาะกระแทกผนังปูนอะไรแบบนี้ได้หมดนะครับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะไม่ได้ลงเจาะผนังปูนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มาเจาะที่ในกวนนะครับก็เลยไม่มีผนังปูนให้เจาะนะครับของแถมมาก็แถมมาครบนะครับดอกปูนเจาะปูนเลยส่วนดอกนี้มันไม่ได้แถมนะครับดอกนี้ก็ซื้อต่างหากนะครับก็มาเทสให้ได้ดูกันนะครับเป็นมอเตอร์บัตเลทนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็ไปหาซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์ร้านค้าแปะลิงก์การสั่งซื้อง่ายเลยครับตัวนี้สบายๆครับเจาะสบายๆเลยโอเคครับ ซื้อไปด้วยได้ด้วย